ตอนนี้โค้ดตัวที่เป็นตัว list index มันเลยเนี่ยนะฮะก็คือตัวของผมเองจะเป็น noodle ตัวหลักเลยเนี่ยไอ้ตัวแบรนด์นะฮะผมมีแบรนด์อยู่ในนี้อยู่แล้วแต่คราวนี้เนี่ยผมต้องการที่จะ insertปกติเนี่ยจะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวจะเขียนคอนเซปต์มาให้ดูจริงๆแพทเทิร์นนี้เนี่ยไม่ใช่แพทเทิร์นที่ดีนักแต่ว่าผมบวกลบคูณหารดูแล้วที่จะใช้สอนกันเองตอนนี้เนี่ยให้มันทันการด้วยเนี่ยนะฮะช้อยอื่นน่าจะยากอยู่วิธีอื่นมันน่าจะใช้เวลาสูงกว่านี้หมดเอาเป็นว่าได้ประมาณนี้ผมก็โอเคแล้วแหงไปแล้วโอ้ชีวิตอะตัวจีเขาใหม่เขียนเป็นอันนี้แล้วกันนะเริ่มตั้งแต่ตัวของ list ของ data แล้วก็คุณก็จะมีตัวที่เป็น action นะเป็น folder action นี่ผมเขียนขึ้นมาเองแล้วก็มีตัวที่เรียกว่า newของ data นั้นคำว่า data นั้นหมายความว่าเป็นชื่อของเทเบิลคุณอ่ะเช่น country ชื่อของแบรนด์ชื่อของรองเท้าชื่อของไอ้ noodle นะฮะในทางหนึ่งก็จะมีไฟล์ชื่อ new ตัวนี้
อ่ะดูอันนี ดูไซเคิลของมันก็เริ่มต้นจากหน้าลิสต์ก่อนหน้าลิสต์เนี่ยมันใช้รวมรายการออกมาเป็นตารางที่คุณเห็นอยู่ถ้าเทียบกับของผมก็คือตัวนี้ในหน้าลิสต์มีปุ่ม add อันนี้คือตารางของแบรนด์ทั้งหมดนะของผมหน้าที่เป็นหน้าลิสต์ตรงนี้คือหน้าที่ชื่อว่า index file นะฮะอันนี้ผมมีปุ่ม add new ถ้าเทียบกับไซเคิลนี้คือขั้นตอนที่1คลิกปุ่ม new เริ่มต้นที่จะปุ่ม click new ก็วิ่งมาหน้าเป็นหน้า CSM ซึ่งอยู่ในเลเวลเดียวกันนะก็คือตอนนี้ผมไม่อยู่ที่ root ที่ slashผมตั้งชื่ออย่างนี้ดีกว่าจะได้เข้าใจง่ายลิสต์ data เนี่ยอยู่ที่ root คลิกลิงก์มาที่ new data ก็อยู่ที่ root หน้านี้มีฟอร์มอย่างเดียวเป็นแค่ฟอร์มล้วนๆตัวมันบอกว่า form action จะต้องถูก submit ไปที่ slash action slashชื่อไฟล์ไฟล์เดียวกันอันนี้เพื่อความไม่สับสนนะฮะอันนี้จริงๆเขียนได้ดีกว่านี้แต่ว่าทำอย่างนี้คุณจะได้จับคู่ได้ง่ายๆตัวของ CF Query เนี่ยจะอยู่ในนี้ SQL ทั้งหมดอยู่ในนี้แล้วมันก็จัดการโยนมาเนี่ยที่ database นะครับอันนี้เป็นไงอันนี้ไม่มีนะเมนท็อปิก4งงมาตอนไหนเนี่ยแล้วถ้าเบสก็จัดการประมวลผลอะไรเสร็จตับไปพอสุดท้ายแล้วทางฝั่งนี้เนี่ยทำเสร็จหมดกระบวนการไอ้เจ้าเนี่ยก็จะถูกรีเดเร็กตัวเองเป็นขั้นตอนที่4แบบมาหน้าลิสต์อีกทีหนึ่งไซเคิลนี้เนี่ยเป็นไซเคิลที่จะใช้อยู่กับทุกๆงานของเราคราวนี้ ดูรายละเอียดหน้าลิสต์ data นะฮะหน้านี้เนี่ยโค้ดเราเป็นยังไงเริ่มต้นตั้งแต่มี Save Query ตรงนี้อยู่ใช่ไหมฮะโอเคเราก็ Select ทุกๆตัวในแบรนด์แล้วก็เอามา Output ที่ตรงนี้มี ID มี Name มี Link ไปที่ View อันนี้คือจบในไฟล์ตัวนี้แล้ว List Data ทีนี้พอคลิก Link New เนี่ยฮะnew ผมอยู่ตรงนี้ add new brand ลิงก์ไปที่ไฟล์ชื่อว่า new brand ไฟล์ที่ชื่อว่า new brand ก็คือตัวนี้ฮะเทียบเท่ากับคำว่า new data ไปดูโค้ด new brand หน่อยอย่างที่บอกก็คือ new brand เนี่ยอยู่ที่เราระดับเดียวกันนะฮะนี่คือ list data ของผมนี่คือ new brand อยู่เลเวลเดียวกัน new brand ทำอะไรบ้างnew brand ไม่มีโค้ด confusion เลยแม้แต่นิดเดียวแต่ตัวสำคัญอยู่นี่ฮะแล้วก็อันนี้ด้วยตัวตีเดี๋ยวจะลืมที่ form tag ของ html คุณต้องระบุอย่างน้อย
action ว่าไปที่โฟลเดอร์ action ไปหาไฟล์ที่ชื่อว่า new brand method เป็น post สำคัญนะครับ method post นี่คุณไม่ใส่นี่เดี๋ยวจะชิบหายกันไปหมดนะฮะไม่ได้เลยตรงนี้เป็นเรื่องของ form html ล้วนๆอันนี้ผมไม่พูดถึงนะครับจุดที่สำคัญรองลงมานอกจาก action นั้นก็คือว่าใน input ที่คุณส่งไปเนี่ยนะฮะอย่างเช่นอันเนี้ยแบรนด์เนี่ยมีอยู่แค่ฟิลเดียวก็คือฟิลเนมที่ส่งไปนะฮะคำว่า attribute ที่ชื่อว่า name ต้องใส่ attribute ที่ชื่อว่า id เนี่ยใส่หรือไม่ใส่ก็ได้แต่ว่า attribute ที่ชื่อว่า name เนี่ยไม่งั้นถ้าคุณไม่ใส่ attribute name เวลาคุณ submit data ไปให้กับตัวที่ป้อนลง database เนี่ยมันจะไม่รู้ว่าข้อมูลช่องนี้จะเอาลงฟิลด์ database ฟิลไหนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูที่ database ของเราเราจะทำให้ชื่อฟิลมันตรงกันให้หมดเรามี table brand แล้วก็มี id กับ name ตัวของ id เราจะทำเป็นลักษณะ auto increment อยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้เราไม่ต้องไปส่งมันเห็นไหมฮะแต่ถ้าคุณไม่ได้ set auto increment คุณจะ submit ข้อมูลลงไม่ได้เพราะมันจะบอกว่าข้อมูลไม่ครบแล้วก็ field นี้ require นะครับฉะนั้นโค้ดในหน้าฟอร์มของเราก็เลยมีอยู่แค่นี้ก็คือมี inputแค่ตัวเดียวชื่อนะฮะชื่อของ input ที่ตรง attribute name เนี่ยก็คือตั้งตรงว่า name เพื่อให้สอดคล้องกับ name ที่อยู่ใน table brand ทำให้มันตรงทำให้มันเป๊ะและจะได้ไม่มีปัญหาอ่ะโอเคคุณได้ฟอร์มกลับมาเรียบร้อยฟอร์มนี้บอกว่า submit ไปที่ folder action แล้วก็ไฟล์ชื่อเดียวกันกับไฟล์ฟอร์มใน action ก็มีไฟล์ชื่อว่า new brand.cfm ชื่อตรงกันเลยแต่ตัวนี้จะได้ไม่งงว่าคู่ไหนเป็นของคู่ไหนแต่ในนี้เนี่ยมีอยู่แค่นิดเดียวนะฮะบอกแค่ว่า cf query data source ตัวนี้ name ของ query คืออะไรจริงๆก็ไม่ได้ไปใช้อะไรนะฮะเนี่ยมันเขียนอยู่แค่นี้แหละเนี่ยทำให้ดูง่ายขึ้น insert into table brand ส่งไปเฉพาะ field ที่ชื่อว่า name ตรงนี้สำคัญนะครับถ้าคุณใช้ insert ประมาณเนี่ยคุณควรจะระบุตัวของลำดับ field ไปด้วยมันจะได้ชัวร์ว่าถ้าคุณมีมากกว่า1ฟิลด์2ฟิลด์3ฟิลด์ลำดับมันจะเป็นยังไง value ที่คุณใส่มาก็ตรงๆคราวนี้การใช้คำว่าฟอร์มสัมพันธ์กับอะไรจะเห็นว่าค่าที่คุณรับมาเนี่ยมาจากตัวแปรตัวหนึ่งที่คุณไม่รู้จักมาก่อนคือคำว่าฟอร์ม .name ด้วยแปลว่าฟอร์มเนี่ยเก็บค่าของ value เอาไว้มากกว่า1ได้เช่นคุณอยากจะ form.id form.name form.description ว่ากันไปเรื่อยๆคำว่า name ตัวนี้คุณไม่ได้ตั้ง cf set ที่ไหนเลยเพราะว่ามันมาจาก name ของ html ตรงนี้นะฮะคำว่า form มาจากไหนล่ะคะนี้คำว่า form มาจากการที่คุณบอกว่า method ในการส่งเป็นแบบ post อันนี้ลงลึกไปเดี๋ยวผมไม่พูดนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าคุณไม่ระบุโพสต์คุณจะไม่สามารถเก็บข้อมูลมาในลักษณะที่เป็นฟอร์ม ชื่อฟิลในฟอร์มไม่ได้คราวนี้ input ของคุณตอนนี้ text field คุณเนี่ยชื่อว่า name คุณก็เลยเรียกตัวของ name มาได้พอได้อย่างนี้เสร็จคุณก็เอาทั้งหมดนี้มาเป็น cf query param เพื่อที่จะบอกว่าไอ้ที่จะลงไปเนี่ยนะฮะมีฟิลนี้มีฟิลนี้แล้วก็จบไปนะฮะคราวนี้
อันนี้คือฝั่งของการที่มา insert ลงไปในฝากของแบรนด์นะฮะแต่ country เนี่ยยังไม่มีนะยัง error อยู่ผมจะเริ่มทำตาม process ได้ดูอ๋อเดี๋ยวลืมไปนิดนึงนะตรงนี้ผมคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ save location save location คืออะไรบอกว่า save location URL ให้ไปที่ ./index.cfm ก็คือขั้นตอนที่4อันนี้เองการ redirect ก็คือพูดง่ายๆว่าฟอร์มทั้งหมดนี้มันทำงานเสร็จหมดแล้วมันก็จะ redirect ทั้งหมดเนี้ยกลับไปที่หน้า list เหมือนเดิมจริงๆถ้าเขียนให้ถูกต้องอยู่ที่ตัวนี้แหละนะงงนิดนึงเนี่ยคลิก new จากหน้า list เนี่ยคลิก newไปที่ new form new form ป้อนข้อมูลเสร็จ submit แบบ post นะฮะไปให้กับตัว action ซึ่งชื่อเดียวกันตัว action ทำงานในส่วนของ CF query แล้วก็ SQL ที่เป็นตัว insert แล้วก็ลงไปที่ database พอลงเสร็จฝั่งนี้เสร็จหมดไอตัวของ action ตัวเนี้ยก็จะ redirect เป็นขั้นตอนที่4โดยใช้คำสั่ง cf location ว่าให้ redirect หน้าเว็บเพจกลับไปที่หน้า list data อีกทีหนึ่ง process มีอยู่แค่นี้คราวนี้กลับมาลองทำของเราดูผมเริ่มต้นจากตัวของ list country .cfm ซึ่งจะเชื่อมมาจากตรงนี้คราวนี้พอผมคลิก list country ผมมีหน้าสีขาวให้คุณแล้วไม่ error ละผมก็เริ่มตั้งต้นทำอะไรหน้า list country save query data source นะฮะ db 101 con name list country เฮ้ยนี่ก็ไม่มีอะไร select star fromcountry order by จำไม่ได้มาดูก่อนโอเคมี country id กับ name by name ascending รีเนมชื่อฟิลนิดๆหน่อยๆ นะฮะเซฟดัมนะดัมดาต้าตัวไหน list country ถูกไหมเราจะดัมออกมาดูก่อนว่ามันมีข้อมูลจริงหรือเปล่าปุ่มมีข้อมูลอยู่แล้วจีนอังกฤษญี่ปุ่นเกาหลีไทยอเมริกาว่ากันไปแล้วก็เรียงตามฟิลที่ชื่อ country name นะฮะ as name แล้วกันที่เขียนเป็น country name ดูนะพอคุณรู้ว่า data มันมีแล้วนะครับอันนี้ก็คอมเมนต์ไปนะครับต่อไปก็จะมาทำตัวของโครงสร้างคล้ายๆกันในไฟล์ index copy มาได้เลยโอเคเราต้อง copy เนี่ยรู้ด้วยนะครับว่าทำอะไรอยู่แก้ตรงไหนด้วย save output loop ตรงนี้ก็จะเป็น list country id name ตรงตรงนี้ก็จะเป็น view เหรอเป็น view ก็ได้ view country นะแล้วก็ส่ง id นี่ก็จะเป็นคำว่า view เฉยๆเหมือนกัน brand name ก็จะเป็น country name
นะฮะตรงลิงก์ตรงนี้เนื่องจากว่าหน้านี้เป็นหน้าลิสต์เราก็จะมี add new ได้จะเป็น add new country แล้วก็ back กลับไปที่หน้า indexปึ๊บก็ได้มาเรียบร้อยนะครับแต่วิวคันทรีเรายังไม่มีเรามีนิวแล้วเอ้ยไม่ใช่โทษทีเรามีลิสต์คันทรีแล้วนะฮะอันนี้คือสเต็ปไหนที่ทำเสร็จเมื่อกี้คือสเต็ปอันไหนตัวกลางถูกไหมฮะอันนี้คือเพิ่งทำเสร็จสเต็ปตัวนี้ไปคันนี้ปุ่มนิวของเราทำงานนี่ยังAdd New Country เนี่ยมันยังคลิกไปที่ Noodle Brand เลยแปลว่ามันผิดมันลิงก์ผิดนะฮะมันไป New Brand อยู่เราก็ต้องเป็น New Country ปึ๊บ Error แน่นอนไม่มีไฟล์คุณก็มา Add ตัวไฟล์ที่ชื่อว่า newcountry.cfmนะฮะเพื่อความรวดเร็วและมักง่ายนิดหน่อยก็ copy มาแปะนะฮะนะ create new country ที่สำคัญคือตรงนี้อย่างที่บอกว่าฟอร์มเนี่ยส่งไปที่ action folder แล้วก็ไฟล์ที่ชื่อว่า new country ซึ่งตอนนี้เนี่ยไฟล์นี้เรามียังมียังไฟล์นี้นะนี่มียังนี่ไฟล์เนี้ยไฟล์ที่ผมไฮไลท์อยู่เนี่ยมียังไปยักหน้าแล้วมีแล้วไปกดตึกไปมึงมันมีได้ไงเรามันอยู่ในโฟลเดอร์แอคชั่นมีใครไม่รู้มั่งวะว่าเนี่ยไฟล์นี้ต้องอยู่ในโฟลเดอร์แอคชั่นเนี่ยไอ้อย่างเนี้ยแปลว่าอยู่ในโฟลเดอร์แอคชั่นมีคนไม่เข้าใจด้วยนะเนี่ยโฟลเดอร์แอคชั่นคุณมีแต่ new brand new country ยังไม่ได้สร้างเลยไอ้ไฟล์ new country ที่คุณสร้างอยู่เนี่ยอันเนี้ยคือฟอร์มที่อยู่ข้างนอกที่อยู่ที่เว็บรูทนะฮะอันนี้ country name โอเคSave new country คลิกมีฟอร์มมาแล้วเปลี่ยน new country country name แล้วก็ใส่ไปลาว save error missing include จำไว้เลย missing include คือหาไฟล์ไม่เจอขาดอะไรครับนี่เราอยู่ขั้นตอนที่เท่าไหร่แล้วเมื่อกี้ที่ทำไปเมื่อกี้ขั้นตอนไหนฮะไหนอยู่ที่ new data ตรงนี้ถูกไหมกำลังจะ submit แล้วตอนนี้เมื่อกี้คลิก submit ไปแล้วเป็น post ไปแล้วปรากฏว่าตรงนี้เกิด missing include แปลว่าไฟล์นี้ยังไม่ได้สร้างใน action เนี่ยเขียนให้เหมือนกันอีกอ่ะไม่มี s ก็ไม่มี s ก็ไปดูต่อใน action ก็ new file ขึ้นมา new country.cfmไอ้ new brand ของคุณใช้ insert แล้วก็ redirect location คุณก็เอามาใส่นะฮะพอดีมันเหมือนกัน table country path form dot name เหมือนกันแล้วก็ redirect ต้อง redirect ไปที่ไหนอ่ะคราวนี้ index เหรอ index ไหน redirect ไหนเนี่ยมันมาจากอะไรอ่ะมาจาก country แล้วมันเรียกกลับไปไหน list country ถูกไหมแล้วที่ใส่ dot dot slash แปลว่าอะไรแปลว่าขึ้นไป1 level เพราะว่าคุณอยู่ใน action แล้วก็คุณก็ขึ้นไปอีก1 level นะฮะคือไฟล์ของคุณเนี่ยอยู่ใน folder ก็คือชื่อนี้พอคุณตึ๊ดๆ dot dot slash ขึ้นมาคุณก็กระโดดมาอยู่ที่ folder นี้
แล้วมันก็จะหาไฟล์ที่ชื่อว่า list country นะฮะปึ๊บอ่ะมาแล้วลาวติดมาแล้วเรียบร้อยอันนี้ขาดอะไรต่ออ่ะผมจะใส่อันอื่นต่อฟีเจอร์ view คำสั่ง view ที่ view รายละเอียดซึ่งก็จะเข้าลูปเดิมแต่แทนที่จะเป็น new มันก็จะเปลี่ยนเป็นไฟล์ที่ชื่อ view country แล้วก็ action slash view country ต่ออ่ะผมก็กลับไปข้างนอก new cfm page ชื่อว่า viewcountry.cfm viewcountry.cfm ตัวมันเองเนี่ยไม่ใช่ใช้ insert แล้ว cf query list country ที่เคย query มาตัวนี้เนี่ยก็มีประโยชน์นะฮะ select country id name from country แต่แทนที่จะเป็น order by มันจะต้องเป็น whereนะฮะอันนี้ where ตอนนี้เนี่ยตอนที่เราส่งไปเนี่ยคุณสังเกตดูว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเขียน view country.cfm question mark id เท่ากับ6แปลว่าพารามิเตอร์ที่มัน pass มาคือ id แล้วก็มีค่าหนึ่งติดมาการ pass ทาง url ตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าเป็น http getเป็นคนละวิธีกับฟอร์มที่คุณบังคับว่าส่งเป็นแบบโพสต์ถ้าคุณจะส่งแบบ get ค่าทั้งหมดจะอยู่ที่ URL คนที่ get URL คุณได้เขาจะรู้หมดเลยว่าคุณส่งข้อมูลอะไรไปแต่ถ้าส่งไปในทางโพสต์มันก็จะซ่อนลงมาอีกระดับหนึ่งอันที่สองการส่งแบบ get ทาง URL มีข้อจำกัดที่ความยาวของ URL ด้วยเพราะฉะนั้นมันส่งข้อมูลใหญ่ๆไม่ได้นะฮะอย่างแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือว่าถ้าเทียบกับตอนที่ไฟล์ new country ของคุณที่อยู่ใน action เนี่ยมันได้ cf param ตัวนี้มาเนี่ยนะฮะตัวนี้เองเนี่ยมันได้มาเป็นแบบ form.name นะฮะนะ where อะไรเอ่ย id เท่ากับนะฮะlike แล้วกันเนี่ย form.id ไหมไม่ใช่ต้องเป็น url.id แทนนะฮะตรงนี้คุณเอาเป็นวาชาไปก่อนก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันน่าจะเป็น integer มากกว่าลองดูก่อนมันจะ in หรือ integer ไม่รู้เดี๋ยวก็รู้นะฮะตรงนี้ name ก็เป็น view country แทนที่จะเป็น list country แล้วคุณก็ดั้มเหมือนเดิมนะครับนี่คือ view country เท่าที่เราประเมินดูว่ามันจะส่งมาแบบนี้คลิกปุ๊บcolumn id not found โอเคเดี๋ยวไม่ใช่ where id ครับ where country id เพราะใน database ผมใช้ country id นี่คือจาก databaseเรียบร้อยผ่านจบแปลว่าตรงนี้พาสมาเป็น ID พาสมาเป็น SQL integer ได้ type ของมันนะฮะคราวนี้เราไม่ดั้มเราก็จะทำให้มันสวยๆให้มันวิวหน้าตาดูดีcopy มานิดนึงก็จะทำ ID มี back กลับไปเราก็จะต้องไปที่ list country เอ๊ะเดี๋ยวสิเมื่อกี้เรามาจาก list country ไหมมาจาก list country back แล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะต้อง edit นี่เราจะทำให้มีดิดได้ ID เท่ากับทั้งหมดนี้เนี่ยเราจะต้องทำเป็นอะไรดี
ทำเป็นบูลเลตดีกว่าแล้วก็จะเป็น ul li คูณ2ปุ๊บนี่ก็จะเป็นselect มาเป็น country id sid โอเคใช้ id ได้ id 6ฮะ variable name ไม่มีโอเคต้องระบุ query ด้วยถูกแล้วนะโอเคจบไปแค่นี้ขาดอะไรขาด edit แล้วขาด delete ลืม delete ไปอีกตัวแล้วยังขาดอีก2ไฟล์ใช่ไหมฮะ edit กับ delete เวลาคุณ pass ไปที่ฝั่งของ edit คุณก็ต้องระบุต่อเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าคุณส่งไปเฉยๆลิงก์ที่มันไปมันก็ไม่รู้ว่า edit country เนี่ย country id อะไร delete ก็เหมือนกันคือคุณไม่ส่งมันก็ไปหน้าเปล่าๆเพราะฉะนั้นตัวลิงก์ของเรานะครับ เหมือนตอนที่ view อะเนี่ยตอนที่เราส่งไปเนี่ยเนี่ยก็จะมีปึ๊บ country id ติดไปนะฮะหน้านี้ตอนที่เราส่งไป edit เราก็เลยต้องส่งตัวนี้ไปด้วยนะฮะปัญหาตามมา ID ตัวนี้เนี่ยเป็น ID อะไรโค้ดตัวนี้จะเวิร์กไม่ไปเว้ยลืมไปไม่ได้อยู่ในเอาท์พุตนี่ไงต้องเอาเอาท์พุตไปครอบที่พารากราฟตรงนี้ID เท่ากับ6 ID ก็6ไปเรียบร้อยแล้วคือถ้าคุณเห็นชาร์ปแล้วก็มี ID หรือตัวแปรอยู่ข้างในแล้วมันไม่ยอมแปลผลมาเป็นข้อมูลนะมีออปชันเดียวคือคุณลืมครอบ output tag แค่นั้นเองฉะนั้นก็อันนี้ก็ครอบ output tag ไปก็จบนะต่อมา edit คุณจะต้องไปทำอะไรกับมันคุณ pass ไปเสร็จคุณก็ต้องไป query เหมือน view อ่ะก็ต้องไป query record เนี้ยมาอุ้ยโทษนี่จะโปรเจกต์นะ edit country ปึ๊บ
เนี่ยตั้งชื่อไปมันแทบจะใช้ตัวเดียวกันหมดเลยเพราะว่าตอนส่งมาวิวมันก็ต้องการแค่1 record ตอนที่คุณไปที่ list country มันไม่มีแวร์เพราะว่ามัน list country ทุกๆ record ขึ้นมาแต่ว่าพอมาที่วิวกับ edit คุณต้องการ record เดียวคุณก็เลยแวร์ country id เท่ากับพารามิเตอร์ที่ส่งมาเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็น่าจะไม่ติดอะไรแล้วก็กลับไปดูที่ฟอร์มมันก็จะคล้ายกับ newตรงนี้ผมก็จะเป็น edit นะฮะ URL เอ้ยไม่ใช่สิต้องเป็น edit ID เอ้ยโทษ edit name ตรงนี้ form action ตรงนี้ก็จะเป็น action edit country แบบ post country name ส่งไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บอัปเดตธรรมดาธรรมดาทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือว่าตอนที่คุณ edit เนี่ยมันต้องดึงข้อมูลเก่าขึ้นมาถูกไหมข้อมูลที่เอามาใส่ใน input attribute ของมันชื่อว่า value แล้วคุณก็ต้องบอกว่าเอา name นะฮะมาใส่ตรงนี้ด้วยชุดคาดอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ output ใน output ก็ต้องบอกด้วยมาจาก query อะไรถ้ามันถูกต้องคลิก edit โอเคเรียกใช้หน้าขึ้นมาเนี่ยไปที่ Japanมันเห็นจะแปลน ID 4คลิก edit มันก็ได้จะแปลนขึ้นมานะสมมุติว่าตรงลาวเนี่ยผมจะขอ edit ใหม่เปลี่ยนเป็นรัสเซียปุ่มอะไรขาดอะไรขาดอะไรขาด action แต่ query เราเขียนแล้วนี่ใน editเราเขียนแล้วนี่ทำไมไม่ได้มันเป็นคิวรี่ของฟอร์มคิวรี่เพื่อดึง data เก่ามาแสดงผลมันไม่ใช่คิวรี่ในคำสั่งที่ส่งไปอัปเดตครับคนละเรื่องกันนะคุณต้องมีคำสั่งอัปเดตเทเบิลตึ๊ดๆๆๆว่ากันไปเหมือนกับตัวเนี้ยจะเป็นอัปเดตอ๋อเดี๋ยวโทษทีอยู่ในแอคชั่นนะอัปเดต country นะก็จะใช้คำสั่งอะไรอัปเดต table country นะ setนะไล่ไปตรงนี้เนี่ยพารามิเตอร์ก็คล้ายๆเดิมแล้วก็จะส่งไปที่ตัว list country ไปไล่ดูนิดหนึ่งเนี่ยหน้ากรัมมาเนี่ยอัปเดต table test setname เท่ากับเท่านี้ที่สำคัญคือ where id เท่ากับอะไร statement ของ SQL ที่ใช้ในการอัปเดตเนี่ยมีความสำคัญตรงที่ตัว primary key ที่จะอัปเดตต้องระบุให้ชัดและการอัปเดตก็จะทำทีละ1 record มันเหมือนกับตอนที่เรา insert เราก็จะทำแค่1 record delete เราก็ทำ1 record
เพราะฉะนั้นไอ้ insert update delete มันก็เลยต้องมีแวร์มาด้วยอ๋อ insert ไม่ต้องมีแวร์โทษทีแต่อัปเดตกับ delete จำเป็นต้องมี view view ก็คือ select record เดียวแต่ list คือ select ทุกๆ record ความต่างตรงนี้ก็เลยทำให้ต้องมีแวร์ cross ก็มาด้วยอัปเดต country set นะฮะไม่ต้องมี value แล้ว name เอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าจึ๊บนะเท่ากับตรงนี้ตอนนี้ form.name ยังโอเคอยู่หรือเปล่า data ที่เราส่งมาจากฟอร์มของ edit country เนี่ยมันมายังไงมาเป็นแบบโพสแปลว่าตัวแปรฟอร์มยังใช้ได้ชื่อฟิลใช้ชื่อฟิลว่า name เพราะฉะนั้นฟอร์ม .name ก็ควรจะใช้ได้นะฮะตัวdata type เป็นวาชาก็โอเคควรจะเป็นอย่างนี้นะฮะ table บางคน data type ไม่ใช่วาชาบางฟิลที่เป็น integer เช่นพวก price ต้องไปดูด้วยนะครับบางคนมี date ด้วยนะฮะก็ต้องไปเช็คดูคู่มือ confusion ก็จะมีระบุเอาไว้ว่า save query ตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆauto complete ก็มีให้แล้วเนี่ย save sql date save sql int มีไหม integer อย่างเงี้ยก็ครบอยู่แล้วน่าจะแค่นั้นแหละ update country set name เท่ากับตัวของ form.name ทำเสร็จอัปเดตเสร็จก็ส่งไปที่ list country ก็น่าจะจบแค่นี้เราก็ลองดูเราอีดิทลาวให้กลายเป็นประเทศรัสเซียอัปเดตจุ่ม missing include เอ้าโทษทีผมตั้งชื่อไฟล์ผิดครับไม่ใช่อัปเดต country ครับอีดิท country เอาใหม่จึ๊บ syntax error set name เท่ากับWhere เดี๋ยวเอาใหม่ Select วงเล็บเกินมาด้วยนะฮะ Where ID เท่ากับปัญหาเกิดตอนเราส่งมา edit เนี่ยในฟอร์มของเราที่ในฟอร์มนะฮะเรามีฟิลเดียวก็คือฟิลที่ชื่อว่า name แต่ตอนคุณแวร์เนี่ยคุณต้องแวร์ตาม id ของ record นี้คำถามคือว่าฟอร์ม .id ไม่มีคุณควรทำไงมี2ทางคือ1ไปเรียก input มาอยู่ตรงนี้ว่า ID เท่ากับเท่าไหร่ก็ได้อยู่แต่ก็ตัวที่ query ตรงนี้ก็ต้องเอามาออ query ได้ปกติเพราะ query 2ตัวแล้วตรงนี้ก็ต้องเพิ่ม field เข้าไปเป็น hidden field นะฮะแต่ว่าผมว่ามันดูไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่เราเอาจาก URL เลยก็ได้เพราะว่าตอนคุณส่งไป edit อ่ะเนี่ยตอนที่ submit ไปตรงนี้นะform action ตรงนี้เนี่ย edit country ตรงนี้ก็ pass ไปเลย id เท่ากับ id นะเพราะ output edit country เนี่ย save output ของเราเนี่ยเราสั่งเอามาจาก query ที่ชื่อว่า edit country อยู่แล้วซึ่งเราได้ทั้ง id ทั้งชื่อของประเทศลาวอยู่แล้วเมื่อกี้ตอนที่เราส่งไปที่ action ของมันเราก็ pass ไปด้วยจะได้ไม่ต้องวุ่นวายอะไรกับฟอร์มจะได้ copy paste มาง่ายๆไม่งั้นไอ้ตรง new กับไอ้ตรง edit ก็ต้องมานั่งแก้อีกนิดๆหน่อยๆนะ
พราะนั้นความต่างตรงนี้ก็เลยอยู่ที่ตัวการเซตฟิลด์เนี่ยคุณต้องอยู่ที่นี่แต่ where เนี่ยเอามาจาก URL ID นะฮะคราวนี้ถ้าคุณมีฟิลด์มากกว่า1ฟิลด์ทำไงใส่คอมม่าฮะแล้วก็อย่างเช่น price เท่ากับ cf query param ไหนวะชื่อ cf query param cf sql type เท่ากับ cf query cf sql integerValue เท่ากับ form.price อะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ใส่คอมม่าขั้นเข้าไปบางคนใส่ตรงนี้เขาไม่ค่อยสะดวกเขาก็เอามาใส่ที่ตรงนี้แทนเพื่อจะได้เห็นว่ามันได้คอมม่าแล้วนะฮะจะได้ไม่สับสนว่าตัวคอมม่าใส่ไปหรือยังนะก็แล้วแต่นะยังไงก็ได้เขียนด้วยตัวเองอ่ะหรอกพอดีของผมมันมีอยู่แค่นี้นะฮะลองดูสิ refresh ขึ้นมาใหม่โอโอเคถ้าคุณ view source ดูเนี่ย action ของเราเนี่ยที่จะส่งไปเนี่ยของฟอร์มเมื่อกี้เนี่ย edit country cfm id เท่ากับ7ถูกแล้วเวลาคุณแก้โค้ดในหน้านี้บางครั้งคุณต้อง refresh ด้วยนะฮะเดี๋ยวจะงงเพราะว่าไม่งั้นกลายเป็นว่าไปแก้ตัว action form แล้วทำไมมันไม่ไปนะฮะปุ๊บเอ้ยก็เริ่มไม่ดีนัดฟาวอ๋องงอีกแล้วผิดอะไรแหวกันที่ID name doesn't exist key เดี๋ยว submit ใหม่เรียบร้อยลาวหายไปแล้วเป็นรัสเซียแทนedit จบไปแล้วทำอะไรต่อเหลืออะไรนะเหลือ delete จาก view country เนี่ยมันจะมี delete นะฮะ delete ก็คล้ายๆเดิมแต่จะง่ายกว่ากันเยอะเลยต่อ delete country ผมก็ไป new ที่ root ของมันอีก delete country ต้องมีอะไรมั่งผมไปก็แพทเทิร์นมาจากวิวก่อนนะฮะโอ้อย่างแรกง่ายมากเลยก็คือผมก็สั่ง select record เดียวก็ copy cf query มาเลยแล้วก็ลงมาเรื่อยหมดเลยฮะก็เกือบทุกตัวเลยนะมันก็มีแบ็กกลับไปแต่คราวนี้พอแบ็กกลับไปเนี่ยมันจะต้องไปที่ edit แทนไอ้โทษไม่ใช่สิไปที่วิวแทนเพราะว่าหน้า delete เมื่อกี้ถ้าเขา back อ่ะเขาต้องกลับไปหน้า view นะฮะเพราะฉะนั้นความต่างตรงนี้นิดนึงตรงนี้ก็มีแค่ลิงก์เดียว you are going to delete name นี้นะครับแล้วก็ชุดDelete country ข้างบนก็ตั้งชื่อ query เป็น delete country data source ชุดส่งมาโอเคจบหมดปั๊บ delete ส่งไป you are going to delete ประเทศรัสเซีย ID เท่านี้ name นี้ถ้าไม่ต้องการก็กลับแต่ถ้าต้องการล่ะทำได้2แบบคือจะใส่ฟอร์มแล้วก็ใส่อินพุตก็ได้นะครับก็ไม่ได้ติดอะไรก็ไม่ได้ต้องพาสอะไรไปแต่ว่าจะทำเป็นลิงก์ก็ได้เพราะมันง่ายดีนะนะฮะส่งไปไหนส่งไป action delete country.cfm แล้วก็ pass id เท่ากับ id ไปที่คำสั่ง confirm
ปัญหาอย่างหนึ่งก็คือว่าผมอาวุธครอบหมดหรือยังโอเคครอบหมดแล้วรอดไปRefreshอีกทีสิโอเคคอนเฟิร์มมาอยู่ตรงนี้แล้วง่ายมากนะฮะปึ๊บเออร์เรอร์เหมือนเดิมคิดหน่อยก๊อปอะไรมาต่อไปก๊อปอันไหนมาดี delete โหไม่ต้องใช้ชาวปัญญาอะไรเยอะแยะเลยว่ะก็มันเป็นแอคชั่นน่ะเองก็ก๊อปเนี่ยไม่1ก็2 3ตัวเนี่ยแหละจะอยู่ในแอคชั่นนี่แหละยังไงมันก็ไม่ก๊อปข้างนอกแน่นอนก๊อป edit อ่ะเนี่ยปึ๊บ delete country ปึ๊บ yes เป็น delete country delete from หรือ delete เฉยๆไม่รู้ลืมไปแล้วเนี่ยอยู่ติดกันเลย delete from table where id เท่ากับDelete from country set ตรงนี้ก็ไม่ต้องแล้วนะ from country where country id เท่ากับ save param ดูๆแล้วก็ส่งมาทาง url ถูกแล้วแล้วก็กลับไปหน้า list country อีกรอบจบ delete ประเทศอะไรดีนะประเทศทั้งหมดเลยดีกว่าแบ็กกลับไปโอเคลิสต์ได้แล้วนิวมาสปปลานนาปึ๊บมันมีเว้ยประเทศนี้วิวมันมีประเทศนี้จริงๆด้วย edit ลานนาไหนอัปเดตได้ไหมอัปเดตได้เข้าไป delete มันถามว่าจะ delete ไหม delete จบหายหมดแล้วโปรเซสทั้งหมดชั่วโมงเดียวมีอยู่แค่นี้แหละไม่มีมากไปกว่านี้แล้วที่เหลือที่มันจะซับซ้อนเนี่ยก็คือเวลาคุณไปวิวอย่างในแบรนด์อย่างเงี้ยพอสั่งวิวปุ๊บเนี่ยนอกจากมันจะมีหน้าตาฟิลของแบรนด์มาแล้วเนี่ยคุณต้องมีคิวรี่อีกชั้นหนึ่งก็คือไป select noodleก็คือตัวที่เป็นตัว many table มานะฮะถ้าคุณดูตัวนี้เองเนี่ยในไดอะแกรมที่ผมวาดตัวนี้นะฮะเนี่ยปัญหาของพวกคุณตอนนี้คือคุณไม่เข้าใจ one to many เลยซึ่งอันนี้เป็นปัญหาเก่าแล้วผมไม่พูดแล้วพอดี country ของผมเนี่ยผมไม่ได้ต้องการที่จะให้ลิสต์ว่าในประเทศนี้มีแบรนด์อะไรบ้างแต่ถ้าผมจะทำก็ได้อยู่ก็ไม่ได้ติดอะไรนะฮะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูในแบรนด์ก็จะต้องเห็นว่ามีนูดเดิลยี่ห้ออะไรบ้างอันเนี้ยนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าของบางคนเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเทเบิลนี้มาจากฝั่งของเทเบิลที่เป็น1 2อันก็ไม่ได้ติดอะไรแต่เขาจะเขียนคิวรี่ไม่เหมือนกับผมแล้วนะครับDelete ไม่มี Edit ไม่มีต้องไปเพิ่มไหนๆครับถ้าผมอยากรู้ว่าประเทศจีนมีมาม่าอยู่กี่ไม่ใช่มีมาม่ายี่ห้ออะไรบ้างผมต้องส่งอันไหนไปวิวดิเนี่ยแล้วก็มาตีตารางตรงเนี้ยถูกไหมไปนั้นก็อยู่ในวิวแต่เวลาคุณไปคลิก edit เนี่ยมัน edit เฉพาะเนื้อหาของชื่อประเทศนะมันไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับไอ้ยี่ห้อมาม่าอันนั้นคุณต้องไป edit ของมันเองแยกไปนะฮะเพราะนั้นเนี่ยในไฟล์ตัวนี้เองนะฮะที่เป็น view เนี่ยผมก็จะมาใช้คำสั่งนี้ name noodleแบรนด์แล้วผมก็ไล่ตารางทีนี้ผมจะเอาตารางของลิสต์พวกนี้มาจากไหนง่ายที่สุดนึกทันไหม
นะฮะ CF Query Data Source List Brand ผมก็มาตั้ง CF Query อันที่2ตั้งไว้ที่หัวเลยเป็นอันที่2 List Brand Select ID Name From Brand Order By อันนี้ต้องมีนี่ก่อน Where ID นะฮะอันนี้ของแบรนด์แล้วนะเอ้ยไม่ใช่สิเดี๋ยวขอไปดูใน ER ใหม่Where Country ID ครับตัวติเพราะว่าเราจะหาแบรนด์เฉพาะของ Country นี้ Where Country ID นะฮะเท่ากับเราก็ไปดูของข้างบนcopy มาได้เลยเพราะว่าตอนที่ pass มาเนี่ยเรา pass ตัว URL ที่เป็น ID ของ country มาอยู่แล้วแล้วก็มาที่ table ตัวนี้อีกทีนึง output มีทั้งก้อนนะก็ put ลงไปตรงนี้output ตรงนี้มีความต่างกันนิดนึงคุณกำลังเอา output ซ้อน output ไม่ได้แล้วนะตรงนี้ CF output มาจาก view country นี่จบไปแล้วบล็อกหนึ่งนะอันนี้มาจาก list brand นี่ต้องอีกอันหนึ่งนี่นี่ startโอเคบล็อกมันเอาไว้ start output จาก list brand คุณจะได้ไม่งงนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ทำ output เป็น2บล็อกอย่างนี้มันซ้อนกันแล้วมันงงเพราะว่ามันจะมีเอาพุทตัวนี้จาก view country ซึ่งจะมีฟิลต่างๆพวก name พวก ID แต่พอมาข้างล่างเนี่ยเราเอามาจาก list brand เพราะฉะนั้น save output ของเราตรงนี้ก็ต้องเขียนด้วยนะฮะอ้อเดี๋ยวไม่ต้องก็ได้เพราะว่ามันไปอยู่ใน save loop ตรงนี้อยู่แล้วโอเคชื่อ list brand ตรงกัน view brand อยู่ในนี้ได้ไหมก็ได้ก็ไม่ได้ติดอะไรก็ส่งไปดูได้ปึ๊บเทสซิจุ่ม country id not found mysql statement select id name from brand where country id like 3เทเบิลแบรนด์มีไม่ใช่เหรอแบรนด์ ID name country ID อ๋อผมรู้แล้วมันมีในไดอะแกรมผมแต่มันไม่มีในดาต้าเบสนี่ไงคือไดอะแกรมผมเขียนไปแล้วแต่ดาต้าเบสผมยังไม่อัปเดตนะครับเพราะฉะนั้นก็เพิ่มเข้าไป outer table brand add country ID integernot now ปึ๊บหายไปเลยมาแล้วโอเคตกใจนึกว่าหายไปตั้งเทเบิลมีอะไรอีกเมื่อกี้มี description โอ้ยังไม่ได้เพิ่มฟิลนี้เลยถ้าเพิ่มฟิลนี้ก็ต้องไปแก้ฟอร์มด้วยเห็นไหมถ้าคุณออกดาต้าเบสคุณออกแบบดาต้าเบสตัวนี้ยังไม่แม่น
คุณก็จะอิบอายหมดเลยจริงๆแล้วผมจะบอกว่าในการออกแบบ Relational Database เนี่ยตอนที่เราออกแบบผังตัวนี้ครับพอเราออกแบบเสร็จเนี่ยเราจะต้องตั้งสมมุติฐานขึ้นมาก่อนว่าเราจะค้นข้อมูลแบบไหนบ้างสั่ง select กี่ pattern แล้วก็ใช้ tool เหมือนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ DBweaver เนี่ยไป select แล้วก็ confirm ก่อนว่ามันทำได้เช่นค้นหาประเทศตามหมวดค้นหาประเทศตามทวีปค้นหาแบรนด์ค้นหาสินค้าตามราคาเป็นเรนจ์เป็นช่วงๆหาสินค้าตัวที่ชื่อซ้ำกันคือพวกนี้เขียนแล้วก็เซฟ SQL ทิ้งไว้ให้หมดก่อนโค้ดโควิชั่นไว้เขียนวันหลังเพราะว่าถ้าดาต้าเบสยังออกแบบไม่นิ่งคุณไปเขียนโค้ดแอปพลิเคชันมีแต่เจ๊งกับเจ๊งปัญหาอย่างนึงที่วันนี้คุณอาจจะยังไม่สำนึกเข้าใจเพราะว่าคุณไม่เคยเจอปัญหามันจริงๆแต่ว่าฟังผมไว้อย่างนึงนะดาต้าเบสที่เป็น SQL หรือ Relational Database เนี่ยปัญหาเรื่องหลักของมันเลยคือการ change data structure มันเป็นสิ่งสุดท้ายที่ database admin อยากได้ยินคือขอเพิ่มและลดฟิลเพราะแม่งแก้ฟิลเดียวนี่คือคุณแก้ชนิดแม่งทุกฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับมันหมดเลยมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไงเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำให้ data มันนิ่งถ้า data model หรือ data structure มันนิ่งก็เต็มตัวนะฮะงานนี้เงิบเป็นแถบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณทำ ER diagram สมมุติว่าต่อไปคุณทำโปรเจกต์ส่งอาจารย์ ER คุณนิ่งแล้วคุณมี select statement ตอบคำถามได้ตึ๊ดๆๆ confirm กับเขาได้โอกาสที่จะเกิดมาแก้กันทีหลังก็จะได้ไม่เงิบนะครับอันนี้ก็บอกกันไว้อ่ะโอเค country ID ผมมาแล้วอันนี้แบรนด์ data ของผมเนี่ยตรงนี้ผมต้องชุบๆ country ID 1 3 3 2 4 save อ่ะโอเค country ID ปึ๊บเย้นะฮะ country list เอ๊ะจริงๆก็ไม่ใช่ country listก็ต้องเป็น view country ผมตกหล่นไปนะนะฮะเราวิ่งที่อังกฤษ ID 3 name นี้อังกฤษ noodle brand มีมาม่ามียำๆแล้วเราสามารถที่จะคลิกปึ๊บอ้าวสวยเกิดอะไรขึ้นเอาวิวแบรนด์ยังไม่ได้สร้างโทษทีนะฮะนี่ฮะก็ทำต่อไปเรื่อยๆจริงๆถ้าทำกล้องแล้วก็จริงๆ Final Project ก็วันเดียวก็เสร็จแล้วหน้าตาไม่เห็นต้องตกแต่งอะไรเลยเนี่ยทำแค่นี้มาส่งก็โอเคแล้วง่ายจะตายเสร็จเบ็ดเสร็จหมดแล้วก็ทำอะไรครับคอมมิตสิครับนะครับไฟล์เพียบเลยที่เพิ่มเข้ามานะฮะคอมมิต CRUD ของ country เสร็จหมดแล้วนะฮะเหลือเพิ่ม field description ในแบรนด์ tableเสร็จหมดไปนะครับแล้วก็ผมควรจะไปใช้ DBweaver เนี่ย export ได้ไหมเนาะ generate SQL จ้างผมเถอะไว้วันหลังก็ได้นะชุดหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วมีอยู่อันหนึ่งที่คุณควรรู้กันลืมนะครับเป็น practice ที่ดีใน Windows Show View แล้วก็ Author เนี่ยลองไปค้นดูมันจะมี Task อยู่ General แล้วก็ Task นะฮะเนี่ย
add task ไปนะครับนะ priority ตรงนี้เป็น high ปึ๊บโอเคคือถ้าคุณกลัวลืมคุณก็ใส่ task ทิ้งเอาไว้ตรงนี้ก่อนนะครับ problem bookmark bookmark ก็มีผลเหมือนกันอย่างเช่นตรงไหนดีมีไหม bookmark ผมก็แม่งไม่เคยใช้เลยต้องมาคลิกขวาที่ตรงนี้ที่หน้าคัตเตอร์ตรงนี้เนี่ย add task กับ add bookmark ได้อ่ะโอเคงั้นผมลองใหม่เมื่อกี้ task ผม delete ทิ้งไปก่อน task นี้ชุด from brand add bookmarkตรงนี้ตั้งชื่อว่าเป็น list brand list sub table ตัวอย่าง list sub table ก็ไปอยู่ที่ bookmark วันหลังจะดูโค้ดมันยาวๆเป็นร้อยบรรทัดมันก็จะได้รู้ว่าตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้มันคืออะไรแล้วก็คุณจะเห็นธงสีฟ้าๆเป็นที่ขั้นหนังสืออยู่อันหนึ่งนี่คือ bookmarkถัดมาของแบรนด์เนี่ยมันอยู่ที่อินเด็กซ์นะฮะผมใส่ไปนิดหนึ่งตรงนี้add task ว่าลืมใส่ field description แก้ด้วยเป็น high priority มันก็จะบอกไว้เลยว่าบรรทัดเท่าไหร่ไฟล์อะไรอยู่ในโฟลเดอร์อะไรถ้าคุณทำ task complete ในวันหลังคุณก็ค่อยมาติ๊กตรงนี้ว่าเสร็จแล้วใน bookmark คุณก็มีว่า source code คุณมีอะไรอยู่ตรงไหนมันก็จะได้หาง่ายๆนะฮะเห็นป่ะมันอยู่ที่เราใช้เครื่องมือทั้งนั้นแหละแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ commit ซ้ำอีกทีนึงนะฮะไม่มีอะไรให้ commit ช่างมันนะฮะแปลว่าบุ๊กมาร์กกับทาสไม่ได้อยู่ในซอสโค้ดคุณบุ๊กมาร์กกับทาสอยู่ในอันนี้ครับสิ่งที่เราเรียกว่าเวิร์กสเปซก็คือไอ้โฟลเดอร์ของคุณเองที่คุณเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วมันถามว่าเวิร์กสเปซจะเอาไว้ไหนเป็นของใครของมันก็ดีแล้วฮะเพราะว่าทาสทั้งหมดนี้มันควรจะอยู่ของใครของมันอยู่แล้วไม่งั้นคุณซิงค์บุ๊กมาร์กทาสชาวบ้านชาวช่องติดมาด้วยยุ่งตายนะสุดท้ายก็นะเพื่ออนาคตของเด็กๆทั้งหลายผมก็พุชไปให้ปรากฏว่าอินเทอร์เน็ตดับคอนเน็กได้ไหมอ่ะพอได้สินะสกายผมมาอยู่ได้ถ้าคำสั่ง SQL ไม่แม่นนะครับกรุณาไปที่ h2database.com แล้วก็เข้าไป SQL Gamma ที่อยู่ตรงเนี้ยคุณก็จะมีอยู่แทบทุกอย่างอยู่แล้วแล้วมันก็จะมีตัวอย่างโค้ดอยู่ที่ example ข้างล่างเนี้ยมีให้หมดอยู่แล้วนะฮะเชื่อไหมครับว่าตอนผมเรียน SQL ครั้งแรกเนี่ยหนังสือประเทศไทยยังไม่มีภาษาไทยสักเล่มเลยผมก็ไม่รู้จะทำอะไรผมก็นั่งนะด้วยความที่ขี้เกียจอ่านในข้างบนเนี้ยผมก็หาอย่างเดียวคือ sampleเท่านั้นนะฮะดาต้าเบสในโลกมีอีกเยอะแยะเลยครับที่เป็นออบเจกต์ดาต้าเบสที่ไม่ได้ใช้ SQL นะครับเขียนทุกอย่างด้วย Java หรือ C# ก็มี XML ดาต้าเบสที่เวลา query ใช้คำสั่งเรียกเป็นภาษา expert ก็คน SQL ก็มีดาต้าเบสที่เป็น document เก็บเป็น JSON format ก็มีดาต้าเบสแบบกราฟก็มีเช่น Facebook เนี่ยแหละครับตัวดีเลยนะเพราะว่าการตั้งคำถามว่านางสาวคนนี้เข้าไปดูเฟซบุ๊กของคนนี้บ่อย5อันดับแรก
และฟิลเตอร์เอาเฉพาะคนที่เป็นเฟรนด์การตั้งคำถามแบบนี้ใน SQL นี่ฆ่าตัวตายชัดๆเลยเพราะว่า performance มันจะห่วยแตกมาก database กลุ่มนั้นเลยออกแบบมาเพื่อทำการเชื่อมโยงมันมีเยอะแยะเลย database การที่สำหรับคนที่เกลียด database นะฮะคุณยังไม่เจอวิชา database ที่แสนน่าเบื่อผมโชคดีมากเลยก็คือผมไม่ได้เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เลยผมเลยไม่เจอ database เป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะเกลียดเพราะว่าเข้าใจมันไม่ได้แต่ในความเป็นจริงมันโคตรง่ายเลย one to many แล้วก็จบแล้วไอ้ many to many มันก็คือเหมือนกันนั่นแหละไอ้ one to many เนี่ยมันเกิด2ข้างโอกาสที่จะเกิด one to one การเชื่อมแบบนี้ก็มีแต่เคส scenario ที่ใช้จริงๆเนี่ยก็น้อยนะฮะแต่ผมใช้คุณไม่ต้องไปกลัวมันหรอกถ้าคุณเข้าใจ one to many ได้ไอ้ many to many มันก็เกิด one to many 2ฟากหรือ3ฟาก4ฟากเข้าด้วยกันไม่มีอะไรยากสงสัยถามผมได้นะฮะเพราะว่าผมใช้เป็นประจำคือใครจะทำงานกับผมนี่ใครไม่เข้าใจ many to many นี้โดนจีบส่งอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นไปไม่ได้ในชีวิตจริงที่คุณจะไม่เจอแล้วสิ่งนี้มันก็ไม่มีอะไรยากท่านนี้ถามว่าทำไมคุณถึงควรจะทัศนคติดีกับ databaseเพราะว่าคุณจะไปทำเว็บคุณก็เจอดาต้าเบสคุณทำแอปมือถือคุณไปทำเกมคุณก็ต้องเก็บไฮสกอร์มันก็ต้องเก็บดาต้าเบสคุณจะไปทำอะไรกันไปทำในโรงงานไปทำเป็น IT ซัพพอร์ตเขาก็ให้คุณใช้คิตเตอร์รีพอร์ตทำคิวรี่มาแม่ก็มีแต่ดาต้าเบสไปทำภาคธุรกิจก็มีแต่ดาต้าเบสคุณไปทำแลบการทดลองไปเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเขาก็เก็บฐานข้อมูลเพื่อเอาไปวิเคราะห์ก็มีแต่ดาต้าเบสแทบไม่มีเลยอะไรที่ไม่มีดาต้าเบสแม้กระทั่งเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะฮะผมเปิดให้ดูเล่นๆใน Chrome เนี่ยก็มี database engine ฝังมาในเบราว์เซอร์แล้วเป็น SQL full feature ด้วยซ้ำไปแต่คุณต้องเขียนเป็นภาษา JavaScript ในการติดต่อกับมันนะฮะไงไม่โผล่มาเลยเนี่ยพอดีมันไม่มีในหน้าเว็บแต่ถ้าเกิดเว็บไซต์เว็บนึงเว็บใดเว็บนึงเรียกใช้ Chrome Engine ที่เครื่องคุณก็จะมีตัวที่เรียกว่าเว็บ SQL นะฮะมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นยังไงเสีย database มันครองโลกครับคือปฏิเสธไม่ได้คือถ้าคุณไม่ทำ database นี่มีเหลือให้คุณไม่กี่ทางที่ยังทำงานในสาขา IT น้อยมากครับไม่ใช่ไม่มีนะมีแต่มันน้อยนะฮะคราวนี้ข้อดีก็คือคนอยากได้ดาต้าเบสเยอะแต่คนรู้เรื่องดาต้าเบสเนี่ยมีประมาณปานกลางคนที่ชอบและรู้เรื่องก็มีน้อยลงไปอีกคนที่ชอบรู้เรื่องและเก่งก็ยิ่งโคตรน้อยลงไปอีกคราวนี้ปัญหาถัดมาก็คือว่าไอ้ดาต้าเบสแต่ละยี่ห้อมันจะมีความจำเพาะเจาะจงเพราะฉะนั้นพอเอาคนที่รู้เรื่องชอบชำนาญและจำเพาะเจาะจงกับดาต้าเบสยี่ห้อนี้ก็เลยยิ่งน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยค่าตัวดาต้าเบสแอดมินเลยแพงนะฮะนั่นแหละคือข้อดีแต่ถ้าคุณไปเขียน PHP แล้วใช้ MySQL ได้แค่งูปลานะฮะก็แค่นั้นแหละผมหาเงินได้ครั้งแรกไม่ใช่เพราะผมเขียนเกมแต่เพราะผมทำฐานข้อมูลนะฮะอันนั้นคือสมัยผมอยู่ปี2ปี3โอเคเนาะง่าย